งแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นฝายลายดีลักซ์เพอร์ฟูมอันนี้ห้องใครเนี่ยฮะนี่แตงโมนี่แตงไทยอายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วเนี่ยลูกสาวเนี่ยเขาเปิดตู้ดูหน่อยนะคนเล็ก6ขวบค่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะใครวะแกก็ดูหน่อยมะโอ้โหเดี๋ยวทำไมแม่คนดีๆมาแม่ทำอะไรอยู่ในนั้นคุณเดวี่โอ้โหใครอยู่ในห้องน้ำอ่ะว้ายไอ้แม่เดี๋ยวอ้าวแล้วทำไมหัวมีห้าแค่ชักโครกรอหลายรอบมากเลยไม่ใช่ดีเลยโอ้แล้วเมื่อวานนี้บอกว่าอะไรห้านาทีแล้วเองมาถึงก็ไม่ทันจริงๆนี่เซอร์ไพรส์หนุ่มยังเซอร์ไพรส์เลยไม่รู้พี่มาเนี่ยเขาบอกให้มาอันนี้เซอร์ไพรส์เราก็เจอแบบรถเลี้ยววิเวททั้งคู่เลี้ยวจริงเลยสองบ้านนี่สนิทกันยังไงสองบ้านเดี๋ยวสนิทกันอยู่แล้วไม่พี่เปิ้ลก็ยังงงอยู่เอาเรามาเกี่ยวกับมันทำไมงงเกี่ยวอะไรนี่พี่จงสนิทแต่ผมว่าพี่เปิ้ลนะครับเจออุ๊บบ้างนานๆทีนะพี่นะว้ายนึกว่าจูนคนนึกว่าจูนเหรอสวยเหมือนกันปิดภูมิไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดนี่เขายังเฉิดฉายไม่ได้รายการนี้คนเขาดูเฉิดฉายไม่คือไม่รู้เป็นอะไรครอบครัวเราเนี่ยจะมีคนมาแบบปรึกษาบ่อยๆใช่ส่วนมากจะเป็นเรื่องกับแบบครอบครัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ลูกเยอะขนาดเพราะว่าคู่นี้เขาชอบแบบไปกินข้าวด้วยกันไปอะไรด้วยกันถึงเวลาปุ๊บก็กลับมาเอาอีกแล้วพี่เปิ้ลเอาเมื่อคืนไปไหนโอ้แจงไม่ให้กลับร้องไห้ทั้งคืนทำไมแจงร้องไห้อ๋อแจงอยู่ในนี้นะเป็นวงไม่ใช่พี่เช็ดเฮ้ยเดี๋ยวนี้สัมภาษณ์ไปต้องใช้ถุงร้อนไปด้วยหรอถุงร้อนเดี๋ยวขอบคุณค่ะคืออ๋อช่วงที่จับได้ว่าคุณแจ๊สแลดก่อนต้องมาอยู่เป็นเพื่อนก่อนนั้นนี่ก็จะหมดหลายปีแล้วนี่ไม่ชั้นล่างนี่ใส่กันไปหมดแล้วนะไม่รู้หลายปีแล้วค่ะจะไงอยู่พัทยาแล้วพี่จูนอยู่สัตหีบนางต้องโทรเรียกให้หนูไปหาเขาแล้วคอนโดอึมครึมมากคือครอบครัวไหนที่แฮปปี้แล้วก็มักจะไม่โทรหาเขาก็อยู่กันเองได้แล้วเคยมีฟิลเหมือนกันไหมแบบจับได้ว่าเมื่อก่อนน่ะอาจจะใช่เมื่อก่อนน่ะอาจจะใช่เมื่อก่อนเมื่อไหร่ก่อนแต่งงานเคยมีแผลไหมไม่เคยมีก่อนจบพี่เปิ้ลไงแจ๊สเป็นคนยังไงนะแจ๊สเขาเป็นคนที่แบบเป็นศิลปินที่มีมุมมองเวลาคิดเราเนี่ยครอบครัวเขาก็จะมาปรึกษาครอบครัวเราบ่อยถึงเวลาครอบครัวเราอย่างเช่นเวลาเราอยากจะมีเพลงสักเพลงหนึ่งของครอบครัวเราก็จะไปปรึกษาแจ๊สผมกำลังจะมีเพลงนะมีเพลงหนึ่งเพลงตอนนี้ที่กำลังคิดเนี่ยเมื่อดวงชีวิตนะพอชีวิตไม่ต้องร้องดีกว่าทำไมไม่ต้องร้องจงจำให้ดีเขาเปิดแค่สุดท้ายเขาจะเปิดก่อนที่จะออกเพลงอีกเราก็เฮ้ยเพลงนี้มันเพราะว่ะโดนแน่เลยเป็น10ล้านวิวอาทิตย์เดียวแล้วเราก็ปรึกษาเลยแจ๊สเพลงพี่จะเป็นอย่างนี้ว่ะอย่างนี้แจ๊สบอกพี่ไม่พี่ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ออกมาตอนนี้3เดือนแล้วยังไม่ถึงล้านไปเช็คให้ดีเมื่อวานผมเข้าไปดูร้านบิกินี่ใช่ไหมบิกินี่2ล้านแล้วเขา2ล้านแล้วร้านผัดไทยกับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านละวิวเขาดูอยู่ผมเห็นดูเกิดพี่จะให้ครบ10ล้านนะพี่ต้องให้พี่จูนใส่บิกินี่ไงแล้วก็ถ้ามันยังดูเหงาๆอยู่เอานี่ปะตะข้างหน้าเลยนะ2คนเลยรับรองเหลือร้านเดียวร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ต้องเปิดเพลงนะถ้าแบบปิดเพลงเมื่อไหร่ช่วงเต้นจะดังแบบโผล่แผลให้บรรดาเมียเมากันดีกว่า2คนนี้ใครกลัวเมียมากกว่ากันถ้าแจ๊สจะกลัวแจ๊สกลัวยังไงตลอดคือแจ๊สสามารถแบบข่มได้ทุกดอกพูดอะไรคือเขาก็จะไม่เถียงไม่อะไรเลยจะเพี้ยพระเตี้ยตีไม่แล้วแจ๊สกลัวมาถามจริงกลัวเมียไหมไม่เถียงด้วยไม่ค่อยอะไรแบบถามจริงว่ากลัวไหมไม่กลัวถ้าจับปะทะนะไม่กลัวแต่มันเหนื่อยพี่คือบอกว่ามันเหนื่อยนะการที่เอาชนะผู้หญิงคนนึงอ่ะมันเหมือนเอาชนะตัวเองยังไงก็ไม่รู้ใช่ป่ะพี่มาแล้วมันไม่ได้ทำร้ายตัวเราเองยิ่งทำร้ายคนที่เรารักก็เหมือนทำร้ายตัวเราเองนี่พี่ทำไมดูดีแบบนี้ทำไมมันดูดีไปหมดนี่เพิ่งออกจากวัดแล้วก็มาถ่ายรายการเปิ้ลว่า
จ๊สอ่ะเขาไม่ได้กลัวแจ๊แต่เขากลัวเหนื่อยผวาแจ๊ทุกครั้งที่แจ๊ขึ้นมาหรือมาทีเดียวเขาจะเริ่มผวาพี่ไปสักพักเดียวไปหาอะไรทำไปขับเจ๊สกีแล้วแบบนี้นะมันระบายที่ล่ะบ้านพี่เปิ้ลอ่ะเวลามีปัญหาเวลาทะเลาะกันนี่คือเคลียร์กันยังไงไม่ค่อยค่ะเพราะว่าหนูจะนานๆจะทะเลาะกับเขาเพราะว่าลูกอย่างเดียวก็เหนื่อยเหมือนจะพูดอะไรกับไปเรารู้สึกผิดไปหมดเพราะว่าเขาจะมีเหตุผลหรือจะมีอะไรทุกอย่างมาชนกับเราตลอดไม่แต่นี่ก็อยากว่าให้แจ๊สอ่ะปล่อยจังเหมือนพี่เปิ้ลปล่อยพี่จูนบ้างนะเพราะพี่จูนเขาประชุมทุกวันได้เดี๋ยวก็ไปต่อนะแจ๊สไม่ให้เมียไปไหนเลยเหรอไม่ให้ไปไหนไม่ถามพี่จูนนะถามจริงนะไม่ได้ถามว่าหึงไหมไม่หึงหรอกไม่หึงเพราะเรารู้อยู่แล้วเราไม่ได้หึงไม่ได้ไม่เลยคือมันเหมือนอันนี้ไม่ได้พูดเอาหวานแล้วแหละมันเหมือนเราอยู่กับมันแล้วมันเราปลอดภัยอ่ะแต่พี่บอกว่าพ่อแจ๊สมันเหมือนผู้ชายมันเป็นคนนำพี่ใช่ไหมมันเป็นคนนำทุกอย่างผมหมดเลยนะเชื่อไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนู่นนี่ไปแจ๊สมีหน้าที่จัดการให้จริงเหมือนอย่างนั้นอารมณ์นั้นอันนี้ก็เขาอยากจะไปเที่ยวได้ไหมไปเที่ยวเนี่ยไปอะไรเงี้ยได้แต่ต้องไปก็ไปก่อนอย่างเงี้ยพี่จูนไปกับคนที่แบบรู้จักไปแต่ว่าแต่งตัวแบบพี่เปิดอกเลยนะเปิดแบบตอนเวลาที่แจ๊สอยู่กับแจ๊สแจ๊สก็จะเต็มที่เหมือนกันเต็มที่อยู่เขาเต็มที่ไม่อยู่ผมก็เต็มที่โอ้ยพี่ถ้าเขาแต่งตัวเมื่อไหร่เวลาภรรยาเขาไปปาร์ตี้เนาะดึกเที่ยงคืนยังไม่กลับเราก็แบบโอ้ยสไลด์ดูไอจีแบบโอ้บิกินี่รอสไลด์รอดูแล้วก็บิกินี่เมียถึงเวลาปุ๊บถึงเวลาปุ๊บสไลด์รอนี่สไลด์คนสไลด์อะไรแม่หัวล้อเสียงแบบคือเขาก็จะมาปรึกษาบ่อยๆว่าพี่เปิ้ลเดือนละกี่ครั้งอะไรเงี้ยก็ปัญหาชีวิตบนเตียงในไหนพูดถึงเรื่องบนเตียงเรื่องจริงนะเรื่องจริงมากเดือนละกี่เอาอย่างนี้ในไหนพูดถึงเรื่องบนเตียงสิ่งที่ไอ้แจงอยากได้เราจัดมาให้แล้วชุดเครื่องนอนโต๊ะเราจัดมาให้คุณก่อนเลยแล้วกันโอ้ยขอบคุณมากเลยมอบให้มอบให้กระชับรักคือจะได้แบบห่มกันอยู่2คนในผ้าห่มจะได้ร้องกันอย่างแบบว่ามีความอะไรนะร้องขอชีวิตไงมีความอร่อย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 ห่มกันอย่างอบอุ่นมอบให้เลยชุดเครื่องนอนโต้ๆครับวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากขอบคุณจูนด้วยขอบคุณมากเดี๋ยวช่วงต่อไปไหนแอนเดอร์แก๊งแกอยู่ไหนอยากเห็นมันพลาดไม่ได้เราต้องมีแอนเดอร์แก๊งอยู่แล้วครับผมกังวลป่านนี้หรอกนะโอเคเดี๋ยวคุณไปดูแอนเดอร์แก๊งเธอหน่อยไม่แบ่งดังฝันอย่าผิดหวังในฝันฟ้าวันนี้แจ๊สมีของให้เมียด้วยเห็นว่าภรรยาดีเขาเนี่ยมีอะไรภรรยานั่งจริงเหรอใช่เขาเซอร์ไพรส์เธอตรงนั่งมาม่าโอเครสหมูบะช่อทรงเครื่องดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ